ม่ชวนเจ้เลยนะก็ชวนมาแล้วนี่ไงนี่ทุกอย่างตรงนี้คืออาหารกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารสำเร็จรูปมาที่เขามีวางขายอยู่ทั้งตลาดของบ้านเราไงขนาดนี้หรอเจ้เยอะสินี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเจ้จะบอกว่าอาหารพวกนี้เนี่ยโอ้ยอยากจะบอกวัยรุ่นเราเนี่ยคุ้นเคยเพราะว่าซื้อกล้องง่ายทำกล้องง่ายแถมอร่อยด้วยซึ่งเคยเห็นแต่แบบนี้อ่ะแต่แบบอย่างอื่นมันมียังไงบ้างอะคะโอ้ยอยากรู้ใช่ไหม อยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้โอ้ยมาเร็วนี่ที่เห็นอยู่บริเวณนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาหารประเภทเส้นโอ้ยของเส้นนะเจอบ่อยเลยตุ๊ดจงตุ๊ดจีนก็ไหว้ก่อนแล้วก็ค่อยขอกินอาหารเส้นที่เราจะสังเกตเห็นทั่วไปและที่เราเห็นบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปของประเทศเราเองรสชาติเนี่ยก็จะคุ้นเคยนี่อันนี้กึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันส่วนนี้นะอยากจะบอกว่ามาจากต่างประเทศ import มาโอ้ยอันนี้อยากรู้มากเลยมันคืออะไรอ่ะนี่อันนี้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นแบบไซส์มินิอันนี้มันเป็นแบบแห้งๆยากิโซบะเนาะใช่อันนี้คือเป็นแบบยากิโซบะเลยเห็นแล้วน่ากินนะใช่แต่ยังมีอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของแปลกนี่อย่างที่ไม้ชี้เลยอะไรอ่ะรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คืออะไรถูกจริงเหรออันนี้คือเส้นสปาเกตตี้ซึ่งหลายคนจะงงว่าเอ๊ะสปาเกตตี้ทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปได้หรือเปล่าทำได้อันนี้มีแบบอูด้งก็มีอันนี้ของเกาหลีจาจังเมียนอันนี้เป็นบะหมี่ซอสเส้นดำมีหลายอย่างโซบงสวะคือต้องบอกว่าลายของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะมันเยอะมากนี่เพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่เจ้เนี่ยดึงมาให้พวกสาวๆได้ดูกันเสี้ยวเดียวเท่านั้นเจ้อยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปเขาทำยังไงอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการผลิตจากรถคันนี้เราก็จะลำเลียงแป้งเข้าสู่ไซโลค่ะแล้วก็จะไปที่โรงงานกันเลยค่ะค่ะที่นี่ก็เป็นจุดที่แป้งมานะคะเราเรียกว่าหม้อผสมแป้งค่ะนะเราจะผสมแป้งเข้ากับเกลือแล้วก็น้ำนะคะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็จากแผ่นแป้งนะคะจะผ่านหวีตัดแป้งนะคะตัดเป็นเส้นๆค่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเส้นถึงยิกนะคะก็คือว่าความเร็วสายพานวิ่งมาเร็วแล้วก็มาอั้นที่ตรงมีดตัดเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากมีดตัดค่ะตอนนี้บะหมี่ก็จะไหลลงถ้วยทอดนะคะนี่เป็นบล็อกถ้วยทอดพนักงาน2คนเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลให้หมี่พับอย่างสวยงามนะคะถ้าหมี่พับไม่สวยเนี่ยโอกาสแตกหักจะง่ายค่ะมาม่าหลังจากผลึกซองเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัตินะคะแล้วพนักงานก็จะจัดใส่กล่องอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาม่าตัวนี้ไปนอกเลยนะคะไปอเมริกาค่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ห้องผ่าตัดใช่ไหมคะพี่หมอไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่แผนกแพ็คเครื่องปรุงนำส่วนผสมนะคะพริกแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงรสต่างๆมาก็จะได้เป็นเครื่องปรุงรสต้มยำกุ้งและนี่ก็จะตักเข้าใส่โถบรรจุนะคะพ่อหนูอยากทราบว่าต่อวันเนี่ยเราผลิตได้ประมาณกี่ซองคะเนี่ย6ล้านซองค่ะ6ล้านเยอะมากได้รู้จักกันแล้วว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นยังไงเจ๊ขอต่อได้ไหมอาหารสำเร็จรูปบริเวณนี้ทั้งหมดอาจารย์ก็คืออาหารสำเร็จรูปไม่ถือว่านั้นมันต่างกันยังไงกึ่งกับสำเร็จเลยคือกึ่งเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องเอามาผ่านกรรมวิธีอีกนิดหน่อยอย่างเช่นลวกน้ำร้อนใส่น้ำร้อนเทน้ำอ่อนแล้วคุกเครื่องทำให้สุกทำให้สุกอะไรแต่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแค่เอาเข้าตู้ไมโครเวฟปุ๊บปั๊บกินได้เลยประมาณว่าสุกแล้วอันนี้คือทำง่ายๆเลยใช่ไหมเจ๊ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยทำง่ายเลยบอกกับของมิ้นมากคนที่ไม่มีเสน่ห์ไปจังหวัดก็สามารถทำได้ อันนี้เป็นซุปหูฉลามส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นแกงกะหรี่แต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่เจ๊อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักมาทางนี้จ้ะฝั่งนี้เนี่ยคืออาหารสำเร็จรูปแบบแช่แข็งซึ่งเราสังเกตแล้วเนี่ยเห็นไหมจ๊ะว่ามีอาหารหลากหลายประเภทมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนและอาหารไทยสวัสดีค่ะเห็นไหม
ว่านอกจากจะมีอาหารหลากหลายประจำชาติต่างๆแล้วเนี่ยยังมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานด้วยมันแบบนี้ไงมาแล้วอีกนี่เองและใครจะคิดว่าคุณสามารถเอาหมูย่างเกาหลีเป็นอาหารแช่แข็งได้น่ากินมากอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดใครจะคิดว่าโอโคโนมิยากิก็ทำได้โอ้ปกติหนูต้องว่าเป็นต้องเป็นน้ำๆแล้วมันเป็นนวัตกรรมใหม่และใครจะคิดนี่ข้าวปั้นมาได้เฮ้ยเจ๊ค่ะแต่ว่าแม่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่ามันผัดข้าวใช่ไหมแล้วผัดเสร็จแล้วเอามาใส่กล่องแล้วแช่ช่องฟินเงี้ยมันจะเหมือนกันไหมคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แข่งกันนะเจ๊นี่เจ๊เคยลองทำแล้วตู้เย็นมันเจ๊งเลยนะโอ้ยตู้เย็นเจ๊งหรือว่าเจ๊เจ๊งเจ๊งด้วยมันต้องออกเงินซื้อตู้เย็นใหม่ก็ว่ากันเลยก็เขาห้ามมาของลองเข้าตู้เย็นเลยแต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยวิธีการทำอาหารสำเร็จรูปแบบแช่แข็งเนี่ยนะคะเรามีวิธีการให้ดูด้วยไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราคัดน้ำหนักไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการแลกไก่ออกจากตัวไก่เป็นชิ้นส่วนไก่ต่างๆเป็นน่องเป็นสะโพกเป็นสันในไก่แล้วก็จะสู่กระบวนการทอดทอดแล้วจนได้ทานแล้วรอเวลานี้มานานด้วยอันนี้เป็นสินค้าของเราหลังจากที่ทอดแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบวนการที่ทอดเพื่อทำให้สุกเลยค่ะสินค้าที่ผ่านการทอดนึ่งหรืออบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะควบคุมอุณหภูมิที่80องศาไม่ต่ำกว่า80องศาหลังจากทำสุกเรียบร้อยแล้วก็จะแช่เย็นจนแข็งนะที่อุณหภูมิห้องแช่แข็งลบ40องศาเพื่อทำให้อุณหภูมิสินค้าเราเนี่ยลดลงมาถึงลบ18องศาอันนี้เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หนูแบบว่าอยากทำเองที่บ้านแล้วแบบเอาไปแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแช่ช่องฟินเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ได้เพราะอุณหภูมิในช่องตู้เย็นเราอุณหภูมิอาจจะไม่ถึงลบ40องศาก็จะไม่สามารถทำให้ตัวสินค้าเนี่ยติดลบ18องศาได้อาจจะเก็บได้ค่ะแต่ว่าเก็บไม่ได้นานวันนี้เราก็ได้ไปดูขั้นตอนวิธีการทำอาหารสำเร็จรูปไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วชิราพรค่ะจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้สวยน้องเจ๊ฮารุมีข้อสงสัยข้อนึงอาหารสำเร็จรูปกับกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีผลแบบกระทบอะไรต่อร่างกายเราหรือเปล่าเวลากินเข้าไปใช่ไม่รู้เห็นเจ๊เป็นแบบผู้รอบรู้ทุกอย่างหรือไงล่ะอ้าวอย่างนี้ก็ต้องถามมาให้เราเพราะเราควรจะได้รู้เรื่องของการโฆษณากรมโฆษณาการอาอาป่านถึงเจ๊จะไม่รู้เนี่ยนะแต่เจ๊ก็หาคำตอบมาฝากทุกคนถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยค่ะอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปนะคะเป็นกระบวนการแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การอาหารซึ่งจุดประสงค์หลักๆจริงๆแล้วก็คือเพื่อยืดอายุการเก็บที่นานขึ้นแล้วก็ถนอมให้คงคุณค่าอาหารซึ่งถ้าเกิดคำถามที่ว่ามีประโยชน์อย่างไรคิดว่าไม่แตกต่างจากอาหารสดค่ะยกเว้นในการแปรรูปบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียคุณค่าของกลุ่มวิตามินบางตัวที่สูญเสียง่ายอย่างเช่นวิตามินซีแล้วมีข้อควรระวังหรือว่ามีโทษยังไงบ้างคะการที่จะมีสิ่งที่คิดว่าอันตรายหรือผลเสียตรงนี้ไม่มีค่ะเพราะภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองของผู้บริโภคก็คือจะระบุไว้ว่าสารไหนให้ใช้ได้สารไหนห้ามใช้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ผลิตไม่มีความรู้หรือว่าขาดความรู้เท่าถึงการโดยใส่สารกันบูดที่เราจะเจอกันบ่อยๆค่ะหรือใส่สารอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างเช่นใส่สีย้อมผ้าแล้วก็ใส่สารฟอกขาวเพราะฉะนั้นถ้าผลิตจากโรงงานหรือว่าผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานอาจารย์คิดว่าปลอดภัยค่ะแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่สาวๆก็ได้รู้แล้วนะว่าอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมใช่แต่เอ๊อยากรู้แล้วอยากจะลองชิมหรือเปล่านะอยากคุยถ้าอยากลองชิมอ่ะอดใจรอแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าได้ชิมหมดแน่ช่วงสตรอเบอรี่คิเนเนสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ Oppo Mobileขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Strawberry Kireness พี่มิ้นไปไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันช่วงอะไรเนี่ยอ้าว Strawberry Kireness ไงเฮ้ยใช่เนี่ยคิเรเนะแต่ไม่อ่ะคิเรนะเนี่ยอ้าวพูดอย่างนี้ได้ไง
อยากเท่อยากสมาร์ทต้องลุคนี้แต่พี่มินว่ามันแมนไปนะมายถ้ามายอยากเท่ใช่ไหมมายต้องรู้จักเอาเสื้อผ้าเนี่ยมามิกแอนด์แมทกันไม่ใช่เอาเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่หมดอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต้องทำไงอ่ะพี่มินพี่มินว่าอย่างนั้นเนี่ยนะน่าจะเป็นลุคเท่ปนเซ็กซี่นิดนิดแล้วเราก็ลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูนะว่าตู้เสื้อผ้าเราอ่ะมีเสื้อผ้าชิ้นไหนที่สามารถมาจับคู่กันได้บ้างเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองไงอืมแต่จะว่าไปนะมันก็เสียตังค์ไปกับชุดนี้เยอะมากเลยอ่ะอะไรนะชุดนี้เสียตังค์ด้วยเหรอไหมโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะมามามาผ้าสไตล์สมาร์ทแคชชวลเป็นการมิกซ์เสื้อผ้าจากสีโมโนโทนและทูโทนมาอยู่ด้วยกันเน้นสไตล์เรียบเท่รวมถึงหยิบกางเกงเอวสูงตัวเก่งมาแมทเพื่อเพิ่มดีกรีความหวานอมเปรี้ยวเข้าไปหน่อยแต่งเติมเอ็กเซสซอรี่แนวๆอีกนิดเท่านี้ก็เท่สมาร์ทสมใจได้แล้วล่ะค่ะดูดีกว่าลุคแรกเยอะเลยอ่ะพี่มิ้นโนจ่ะไม่ได้ดูดีกว่าธรรมดานะแต่ดูดีกว่าเยอะมากๆงั้นขอยืมมือถือ Apple Shutter Dot ของพี่มิ้นหน่อยได้ไหมไม่ชอบฟังก์ชันนี้มากเลยอ่ะ Lomo Sketch ขอบอกว่าแนวมากๆเลยกะจะอัพโหลดรูปลง Twitter อัลบั้มเย็นนี้เลยอวดเพื่อนๆด้วยนี่จ้าเอาไปเลยแต่พี่มิ้นจะบอกมายนะว่าไม่ต้องรอเย็นนี้หรอกเพราะว่า Oppo เนี่ยนะถ่ายเสร็จก็สามารถอัพโหลดลง Twitter อัลบั้มได้เลยทันทีแหมพี่มิ้นนี่อัปเดตก่อนใครเลยนะถูกต้องแล้วจ้ะแต่ถ้าอยากอัปเดตมากกว่านี้นะคะก็ต้องเข้าไปคลิกที่ www.oppothai.com วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิ้นมากๆเลยนะคะที่คอยมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวให้กับมายตลอดเลยแหมไม่เป็นไรหรอกจ้ะเรื่องแฟชั่นเนี่ยใครมีปัญหานะคะสามารถปรึกษาพี่สาวคนนี้ได้ตลอดเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราเนี่ยก็หมดลงแล้วค่ะกลับมามิกแอนด์แมทเสื้อผ้าแบบมันจุใจได้ใหม่กับช่วง Story Kilene สำหรับวันนี้บ๊ายบาย